เมนูอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้มะนาวให้มะนาวอย่าใส่ตอนที่มันร้อนเดือดใช่มันจะขมลุ้นกันครับว่าวันนี้นะครับคุณต๊อกสุภกรเนี่ยจะทำเมนูเพื่อคนเพื่อประชาชนคนนี้เป็นใครคุณเขาอันนี้ชื่อคนใช่ไหมชื่อคนครับผมเขาเป็นใครครับคุณเขาอย่าให้สมองที่ล้าสมัยมาดึงคุณจากความล้ำสมัยคุณเขาที่สมบูรณ์จะต้องมีน้ำตกครับผมตกท้ายด้วยสารแน่สารแน่ Ladies and gentlemen welcome to the quiz show ของรางวัลอยากแจกจากผู้สนับสนุนใจดีใจดีสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำศัพท์ได้ถูกต้องจะได้รับรางวัลไปเลยถึง4อย่างด้วยกันCome back to me menu for me It's already menu for you พร้อมจะเสิร์ฟเพื่อคุณเสิร์ฟด้วยใจ It's okay ด้วยรสชาติเพื่อสุขภาพ It's alright อีกนิดเดียวจะแลกแล้วใช้ได้ฝีมือนี่อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาเคสรัมมะใหม่ที่ก่อนหน้ามนคนหน้าเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยครับกับรายการแรกและรายการเดียวนะครับที่จะขอรังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อคนดังๆจะได้มีแรงพลังทุ่มทำงานเพื่อเป็นคนของประชาชนต่อไปในรายการเมนูเซเลบครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เมนูจะเป็นอะไรพบกับเขาพิธีกรก้นขวบคุณฟาริสครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับพิธีกรก้นครัวนะครับที่น่ารักสดใสครื้นเครงและแน่นอนทีเดียวครับวันนี้นะครับเรามีผู้ช่วยพิเศษนะครับที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันคนนั้นคือคุณต๊อกสุภกรสวัสดีครับผมเสิร์ฟด้วยใจ It's okay ด้วยรสชาติเพื่อสุขภาพ It's alright ทราบมาว่าตอนนี้คุณต๊อกก็นอกจากเป็นนักแสดงแล้วนอกจากจะมีงานทางด้านละครหรือว่าทางด้านงานบันเทิงแล้วเนี่ยทำอะไรอีกครับตอนนี้ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับเกษตรครับผมครับแล้วก็ไปทำที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบพื้นถิ่นนะฮะเป็นโฮมสเตย์ชื่อดาวดอยรีซูดาวดอยรีซูอยู่ที่จังหวัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็จะเป็นบ้านดินนะฮะวัสดุประเภทแบบพื้นถิ่นหมดเลยเอาเป็นว่าธรรมชาติเลยใหญ่ธรรมชาติไปลองใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติเราปลูกผักไว้หลายแบบแล้วก็ปลูกข้าวกินเองฮะแล้วก็เอาผักพวกนั้นนะฮะมาทำกับข้าวแล้วก็เราเลี้ยงไก่ไข่ไว้แล้วไข่ก็จะมีจำนวนทุกวันนะ20ฟองมาให้คนที่นั่นน่ะโอ้น่าไปจริงๆมาหลังพี่ไปได้ครับผมนอกจากที่เชียงใหม่แล้วมีที่ไหนอีกครับมีที่จังหวัดนครนายกใกล้ๆนี่ฮะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากน้ำตกลันลักนะฮะชื่อเพลมดีนี่เป็นบ้านเหมือนสตอรินี่ทุกอย่างเป็นสีขาวหมดตัดกับสีฟ้าน้ำเงินฮะก็จะเป็นบ้านทะเลที่ไปอยู่ในจังหวัดนครนายกแล้วอยู่ข้างลำธารวันนี้นะครับเราคุยเรื่องส่วนตัวกันไปเรียบร้อยแล้วว่าทำธุรกิจอะไรแต่วันนี้พิเศษสุดเลย wow. เราจะมาลุ้นกันครับว่าวันนี้นะครับคุณต๊อกสุภกรเนี่ยจะทำเมนูเพื่อคน เพื่อประชาชนคนนี้เป็นใครไปชมกันเลยครับ แนะนำตัวนิดนึงครับโอ้ก็เป็นนักจิตวิทยาครับเขาเขียนหนังสือแล้วก็บรรยายครับผมเคยอ่านเจอว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรู้สึกหิวทั้งวันเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจคนที่หิวใช่ไหมอันนี้มีใช่ไหมอันนี้ผมชอบมากคุณเขาอันนี้ชื่อคนใช่ไหมชื่อคนครับผมเขาเป็นใครครับคุณเขาคุณเขาสินทุเสนนี่ไปเซิร์ชได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาคุณอย่าให้สมองที่ล้าสมัยมาดึงคุณจากความล้ำสมัยแล้วหลายคนปัจจุบันเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนติดตามแรงบันดาลใจฮะใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กเนี่ยอยากจะไปเรียนทางด้านจิตวิทยาเลยบางคนที่ว่าไปหาจิตแพทย์แล้วเป็นโรคจิตจริงผิดนะฮะครับจริงๆในเมืองนอกนี่มีการพัฒนาจิตแล้วเป็นความสำคัญกับชีวิตมากฮะใช่ถึงขั้นเรียนกันเลยอย่างผมเองผมก็จบทางด้าน
ศรีธัญญาไม่ใช่ครับผมผมจบสำคัญผมจบทางด้าน NLP ก็คือในเรื่องของการใช้จิตกับร่างกายเนี่ยสอดคล้องกันคุณขุนเขานี่ก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่ผมอ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ให้มาเรียนทางด้านนี้เหมือนกันมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้ที่จะอะไรไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือให้ตัวเองพ้นทุกข์ครับไม่ว่าจะเป็นของศาสนาไหนก็ตามเพราะว่าพี่ฟาริสนี่รู้จักเป็นส่วนตัวอยู่แล้วใช่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาจารย์ของผมด้วยแล้วก็คิดว่าคนนี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างให้เด็กเนี่ยขยันเรียนด้วยแล้วก็รู้จักในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจิตสำคัญนะจิตสำคัญจิตกับกายต้องสอดคล้องกันคนคนเดียวที่จะสามารถให้คุณค่าหรือลงฟ้าไปต่อแต่วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าจะให้คุณต๊อกเนี่ยคิดก่อนว่าจะทำเมนูอะไรนะครับที่จะทำให้กับคนที่มีแรงบันดาลใจแบบนี้รับประทานกันนะครับตอนนี้เรามีสาระดีๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมในช่วงกินอยู่ฮาลาช่วงกินอยู่ฮาลาลสนับสนุนโดยบุญอนันต์ฟู้ดรสชาติเป็นไทยมาตรฐานสากลวันนี้ขอเสนอตอนกินให้ถูกค่ะผักผลไม้บางอย่างถ้ากินได้ถูกต้องก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะยกตัวอย่างกระเทียมควรสับและทิ้งสักพักเอาไว้ก่อนรับประทานนะคะเพราะเอนไซม์ที่มีฤทธิ์สู้มะเร็งจะทำงานได้ดีเมื่อสัมผัสกับอากาศค่ะกระหล่ำปลีหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆดีกว่านะคะเพราะจะได้รับสารป้องกันมะเร็งมากขึ้นมะเขือเทศทานสุกดีที่สุดค่ะเพราะความร้อนจะถ่ายสารต้านอนุมูลอิสระออกมามากขึ้นสตรอเบอรี่กินสดๆทั้งลูกนะคะเพราะถ้าฝานจะทำให้วิตามินซีถูกทำลายไอเดียดีๆอย่างนี้อย่าลืมทำตามนะคะ Come back to me เมนู for me It's already เมนูสาระดีๆแบบนี้พี่ฟาริสน่านำไปใช้นะฮะใช้ไปไหนฮะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันครับผมโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรสำหรับคุณขุนเขาน้ำตกไส้กรอกครับผมน้ำตกไส้กรอกทำไมล่ะครับเกี่ยวกับขุนเขาอย่างไรฮะเกี่ยวอย่างมากฮะขุนเขานะฮะ คือแหล่งต้นน้ำครับนะฮะต้นน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขุนเขาที่สมบูรณ์จะต้องมีน้ำตกครับอ๋อขุนเขาเป็นแหล่งต้นน้ำมีโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นมันเกี่ยวข้องกันแบบนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสอดคล้องอยากให้คุณต๊อกเนี่ยไปเตรียมส่วนประกอบนะครับสำหรับเมนูนี้กันก่อนดีกว่าช่วงนี้ผมมีเกมสนุกสนุกพร้อมกับลุ้นของรางวัลด้วยกับช่วงสับสับสับ A B C D E F Gช่วงสับสับสับสนับสนุนโดยบุญอนันต์ฟู้ดรสชาติเป็นไทยมาตรฐานสากลช่วงสับสับสับอัสสลามุอะลัยกุม Lady and Gentlemen Welcome to the Quiz Showเรามาทายคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับอาหารน่าทานที่พี่ๆเขาทำกันในวันนี้นะคะ Are you ready? Yes Let's go แล้วเฉลยคำถามเมื่อวานนี้ก็คือข้อ1 Olive Oil ส่วนคำถามในวันนี้ก็คือเขาว่ามะนาวในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรข้อ1 Lemon ข้อ2ไดอีกครั้งนะคะข้อ1 lemon ข้อ2 diamond และผู้ที่ได้รับรางวัลทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆอีกนะคะอินชาอัลลอฮ์
พิมพ์ข้อที่ใช่ส่งให้ไวเฉพาะแค่ตัวเลขนะครับส่งมาที่ LINE แอดของไวท์แชนแนลนะครับของรางวัลอยากแจกจากผู้สนับสนุนใจดีใจดีมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำศัพท์ได้ถูกต้องจะได้รับรางวัลไปเลยถึง4อย่างด้วยกันสถาบันสอนภาษาอัลฮิจเราะห์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์มอบคอร์สเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาด้านภาษาฟรี1คอร์สข้าวตราฉัตรมาตรฐานแน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลกมอบข้าวตราฉัตรอินทผลัมซาฮาราเฟรชสปาร์คความเฟรชจากอันดาลุสมอบอินทผลัมซาฮาราเฟรชคิดจะดื่มน้ำอินทผลัมดื่มอันดาลุสมอบผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมอันดาลุสไปดื่มกันให้สดชื่นฝุดๆกันไปเลยครับรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับง่ายแบบนี้ผมอยากร่วมสนุกมากจังเลยอยากได้ของรางวัลนะครับเอาละครับถ้าอยากร่วมสนุกแบบนั้นร่วมทำงานกับเราก่อนดีกว่าครับว่าเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่สำคัญส่วนประกอบนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับผมก็คือไส้กรอกชากิล่านะฮะไส้กรอกวัวจากนำเข้าจากออสเตรเลียใช่ครับอันนี้เราเข้ามาไมโครเวฟมาเรียบร้อยแล้วพัทที่บ้านไม่มีพัทที่บ้านไม่มีไม่มีก็ปิ้งหรือย่างหรือจะกริลบนกระทะก่อนก็ได้ให้สุกส่วนต่อไปนะครับก็มีอะไรมั่งที่เห็นกันจังก็ต้นหอมยังไงคือพูดง่ายๆก็คือต้นหอมซอยรวมกับผักชีฝรั่งนะครับสองอย่างนะครับรวมกันนะครับส่วนต่อมานั่นก็คือซอยหอมเอาหอมแดงมาซอยให้ง่ายต่อมาที่สามนี่ก็ดีเขาเรียกเขาคั่วข้าวคั่วยังไงต่อไปคนชอบง่วงนอนขาดนี้แล้วไม่ลงกรเขาก็เรียกว่าพริกป่นไงอ๋อพริกป่นเนี่ยนะเกี่ยวกับกรนะพริกป่นไงครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะมีหน้านี่แหละครับเขาเรียกน้ำมะนาวเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับทำน้ำตกน้ำสุกก็ต้องมีมั่งใช่เพื่อให้มีพลังให้ทุกอย่างนะเข้ากันแล้วมันละลายเมื่อเข้ากันละลายแล้วจะไงต่อก็ต้องมีนี่แล้วครับคุณพ่อน้ำปลาไทยรู้ส่วนประกอบครับผมครบแล้วครับเรียบร้อยมาเราไม่ใส่ผงชูรสฮะเราจะเน้นนะฮะจุดไฟจุดเราใส่ไส้กรอกเพื่อรวนนะฮะรวนเพราะในตัวไส้กรอกก็มีน้ำมันมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับโอ้ขอน้ำเหรอน้ำเลยนะครับเราคุกเขาเพื่อให้มันร้อนแล้วก็ไม่ติดกระทะใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพื่อที่เป็นการอุ่นไส้กรอกที่เรากริลไว้แล้วหรือเราไปเข้าเวฟมาแล้วเนี่ยเห็นไหมหอมกลิ่นจริงๆฮะแต่ตอนนี้หอมแดงครับผมใช่ใส่หอมแดงไปก่อนได้ครับเพื่อให้มันหอมนะครับพอใส่หอมมาร้อนเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ปิดไฟนะครับข้าวครัวนะฮะใส่เลยครับปรุงรสปรุงรสนี่จะไม่เผ็ดมากครับพุ่มกับเราไม่กินเผ็ดนะฮะไม่กินเผ็ดครับผมพุ่มกับเราไม่กินเผ็ดนะครับโอ้โหเริ่มเผ็ดยุบนะฮะอะไรกระเด็นเลยฮะน้ำลายผมกระเด็นมะนาวนี่ที่หลังนะฮะมะนาวเดี๋ยวแป๊บนึงครับใส่จริงๆการปรุงอาหารที่ดีนะครับต้องมีการชิมรสนะฮะต้องมีการชิมรสพร้อมแล้วฮะพี่ฟาริสเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวใครก็ให้ชิมแบบนี้ทั้งตับพีไม่ได้คุณต้องใช้ครับผมบอกคุณต้องใช้ช้อนกลางเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับทานแค่เดียวมะนาวนี่ทำไมต้องใส่ที่หลังด้วยเมนูอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้มะนาวอย่าใส่ตอนที่มันร้อนเพราะมันเดือดใช่มันจะขมเสียคุณครับเหมือนเวลาคุณทำซุปอ่ะค่อยมาบีบที่หลังนะครับต้องอะไรปรุงอะไรก็ได้ให้ใส่ที่หลังใช่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับปู่โชว์กล้องนิดนึงครับโชว์กล้องนิดนึงนี่ครับจัดจานนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะมาตกท้ายด้วยสารแน่สารแน่ สารแน่กำแพงรั้วรักรั้วล้อมอบจริงใจจะวันนี้หรือจะวันไหนตักเตือนห่วงใย
ให้กันท่านแน่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูที่ชื่อว่าไส้กรอกน้ำตกนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากไส้กรอกเนื้อ 100% นะครับจากชาคิล่านะครับไส้กรอกเนื้อออสเตรเลียไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเนื้อนิ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับเลยนั่นคือหลังรามเมี่ยงปลาเผาถนนเจ้าคุณทหารนะครับขอบคุณมากๆครับคราวนี้นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเมนูนี้นะครับที่คุณต๊อกสุภกรเนี่ยรังสรรค์ให้กับคุณขุนเขาว่าผ่านหรือไม่ผ่านขอบคุณครับคุณฟริดและคุณต๊อกกับเมนูพิเศษเพื่อคุณขุนเขาเขาทั้งคู่ทำสำเร็จไหมต้องไปถามกรรมการผู้ตัดสินกันดีกว่าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกับเมนูอีสานบ้านเราอีกแล้วนะครับเมนูน้ำตกนะครับเป็นไส้กรอกน้ำตกนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำตกแล้วเนี่ยส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรต่างๆเนี่ยก็มีเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงต้นหอมผักชีแล้วก็สะระแหน่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วเนี่ยมันมีเคล็ดลับนะฮะในการที่จะคั่วให้อร่อยคั่วให้รู้สึกกลมกล่อมมีกลิ่นหอมนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาต้องคั่วเองเลยนะครับข้าวคั่วตรงนี้จะไม่ไปซื้อจากที่ไหนนะครับถือว่าเป็นสูตรเด็ดอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของน้ำตกนะครับตรงนี้ข้าวคั่วสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็การคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆนะฮะในรสชาตินะฮะจะเด่นไปทางไหนนะรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานหรือเผ็ดจัดจ้านตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าจะปรุงออกมาเป็นรสชาติยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมนูไส้กรอกน้ำตกนะครับผมให้ผ่านครับว้าวน้ำตกที่ทำมาจากไส้กรอกเนี่ยที่รสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็แน่นอนครับข้าวคั่วเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับดูแล้วน่ารับประทานแล้วก็รสชาติอร่อยมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำบ้างโอ้โหสุดยอดไปเลยครับดีใจด้วยครับคุณป๊อกคุณผ่านครับสุดยอดและสุดท้ายนี้ครับพบกับเมนูพิเศษพิเศษเพื่อคนพิเศษพิเศษแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันหลังละสิ้นอดตลอดเดือนรอมฎอนนี้ครับและรีรันอีกครั้งช่วง 14:30 ผ่านทางช่องทางไวท์ชาแนลแห่งนี้และทาง YouTube Channel ด้วยสำหรับวันนี้ผมและรายการเมนูเซเลบขอลาไปก่อนนะครับวัสสลามครับเองเลย Come back to me เมนู for me It's already เมนู for you พร้อมจะเสิร์ฟเพื่อคุณเสิร์ฟด้วยใจ It's okay ในรสชาติเพื่อสุขภาพ It's alright